จันทบุรีครับมีเรื่องราวอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีผู้หญิงวัย23ปีรายหนึ่งขับรถกระบะไปชนบ้านของชาวบ้านพังเสียหายแต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ยอมลงมาจากรถครับจนมีญาติมารับตัวไปแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์บอกว่าพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดครับนี่ฮะดูสภาพฮะรถกระบะคันนี้พุ่งชนอย่างจังเลยฮะบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองจันทบุรีหลังจากที่รถกระบะคันนี้หลุดโค้งเข้ามาชนหน้าประตูบ้านและพุ่งชนเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าในระหว่างที่ชนเนี่ยคนขับไม่ยอมลงมาจากรถนะนี่ฮะทีมข่าวเราก็ไปพูดคุยกับคุณกฤษณกรปานขาวอายุ38ปีเจ้าของบ้านก็บอกว่าขณะเกิดเหตุนอนอยู่บนห้องชั้น2ได้ยินเสียงดังโครมเลยบ้านสั่นสะเทือนเหมือนบ้านจะถล่มอ่ะพอวิ่งลงมาดูพบว่ามีรถกระบะสีดำคันนี้แหละครับพุ่งเข้ามาชนบ้านและกำลังจะพยายามถอยรถออกตัวเขาก็เลยตะโกนบอกว่าอยากขยับรถแล้วก็อยากเพิ่งขยับตัวให้รีบโทรแจ้งตำรวจและกู้ภัยจากนั้นปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งขับรถมารับตัวผู้หญิงคนนี้ไปแล้วทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไว้บอกว่าพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่างหลังจากนั้นก็ได้โทรศัพท์ตามเบอร์ที่มีการให้ไว้สุดท้ายพบว่าผู้หญิงที่ขับรถคันนี้มาเนี่ยอายุ23ปีกำลังจะไปตรวจร่างกายอยู่โรงพยาบาลครับส่วนสาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดอาการวูบแล้วก็พักผ่อนน้อยครับมาเร็วเลยป้าก็บอกเพื่อนว่าโอ้ยรถแหกโค้งรถแหกโค้งแต่ว่าไม่ทันนั่นแหละเขาหักพวงมาลัยไปด้านซ้ายหน่อยแล้วเขาก็ไปตอนนี้ไปชนบ้านคนก็บอกป้าอ่ะมีรถเข้าไปชนบ้านป้าก็บอกใช่รถคันสีดำไหมผู้หญิงขับใช่เปล่าอะไรเนี้ยป้าก็ถามเขาแค่นี้ตอนขับเขาเปิดกระจกบ้านที่เห็นเป็นผู้หญิงไงมาคนเดียวคืออันเนี้ยบ้านป้าอยู่ข้างเห็นเหตุการณ์ก็มาเล่าให้ฟังนะครับหลังจากนี้ตำรวจก็จะเชิญตัวคนขับรถกระบะคันนี้มาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปรวมถึงชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะครับครับผมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้